ซกาเป็นเข็มที่2ซึ่งบอกว่าจะช่วยกระตุ้นภูมิให้สูงขึ้นได้ถึง4เท่าแล้วก็องค์การอนามัยโลกนั้นก็ให้การยอมรับด้วยนะคะเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาลคุณอนุชาบุรพชัยศรีก็มีการชี้แจงให้เคลียร์นะคะกับทีมโฆษกรัฐบาลนี่แหละจากข้อสังเกตที่บอกว่าเพราะเหตุใดรัฐบาลจึงสั่งซื้อวัคซีนชิโนแวคเพิ่มเติมอีก12ล้านโดสแทนที่จะสั่งซื้อ mRNA มากกว่านี้นะคะคุณอนุชาบอกว่าไทยเนี่ยมีการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า25ล้านโดสโดยเป็นเข็ม1จำนวนทั้งสิ้น 19.1 ล้านโดสเป็นเข็มที่2จำนวน 5.5 ล้านโดสแล้วก็เป็นเข็มที่3จำนวน 5.2 แสนโดสค่ะซึ่งจากการเก็บข้อมูลนะคะผลการฉีดเนี่ยพบว่าอย่างนี้นะคะคนที่ฉีดชิโนแวค2เข็มจะมีภูมิขึ้นในระดับ1ส่วนคนที่ฉีดแอสตราเป็นเข็มแรกและก็แอสตราเซเนกาเป็นเข็ม2จะมีภูมิมากกว่าฉีดชนิดแรกเกือบ4เท่านะคะจึงเป็นนัยยะสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเริ่มมีการฉีดวัคซีนแบบไข้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ย WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกให้การยอมรับวิธีการฉีดในลักษณะแบบนี้ดังนั้นจากนี้ไปไทยจะฉีดชิโนแวคให้ประชาชนทั่วไปเป็นเข็ม1แล้วก็ตามด้วยแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่2ซึ่งจะทำให้ภูมิเนี่ยสูงขึ้นและลดอาการป่วยรุนแรงแล้วก็เป็นที่มาที่รัฐบาลนั้นมีการสั่งชิโนแวคเข้ามาเพิ่มเติมอีก12ล้านโดสในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการอนุมัติงบประมาณจำนวนกว่า 9.4 พันล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์เข้ามาอีก20ล้านโดสแล้วก็เห็นชอบให้กรมควบคุมโรคนั้นมีการลงนามนะคะสั่งซื้ออีก10ล้านโดสรวมเป็น30ล้านโดสโดยจะเริ่มนะคะรับมอบได้ในเดือนตุลาคมนี้หรืออาจจะเป็นช่วงปลายเดือนกันยายนนอกจากนั้นยังได้รับการยืนยันจากทางอเมริกาว่าจะช่วยเหลือไทยด้วยการบริจาควัคซีนเพิ่มเติมอีก1ล้านโดสซึ่งจะส่งได้ในเร็ววันนี้แล้วก็กรณีที่มีเฟคนิวบอกว่าอเมริกายกเลิกเนี่ยนะคะอันนั้นไม่จริงอันนั้นเป็นเฟคนิวค่ะ